งกันหรอกอยู่ในรัฐบาลแข่งกันเองแข่งทำไมแข่งกันหรอกอยู่ในรัฐบาลแข่งกันเองแข่งทำไมใช่ป่ะอย่าลืมนะว่ารัฐนโยบายของรัฐบาลหลังจากนายกแถลงแล้วในสมุดปกสีขาวนั่นแหละนั่นคือนโยบายของรัฐบาลที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามมันไม่ใช่พรรคใดพรรคหนึ่งถ้าตราบใดเมื่อไหร่ที่ไปคิดเป็นว่าของพรรคใดพรรคหนึ่งแล้วถ้าเป็นอีกพรรคหนึ่งไม่สนับสนุนกันเพื่อประโยชน์ทางการเมืองมันก็พังในรัฐบาลที่แล้วก็เห็นแล้วว่ามันก็มีพรรคที่พังไปเพราะว่าขัดแย้งขัดขากันไม่มีประโยชน์ใดๆเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนไม่ได้อะไรจากการไม่สนับสนุนไม่สามัคคีไม่ร่วมงานซึ่งกันและกันตอนนั้นต้องทำงานด้วยกันชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงอะไรที่อยู่ในนโยบายรัฐบาลถือว่ามีความรับผิดชอบร่วมกัน